สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมาพบคุณผู้ชมท่ามกลางความเป็นธรรมชาติค่ะอยู่อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะอยู่กันที่อำเภอหนองแยไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนลำพันบองค่ะซึ่งเป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเราคลั่งเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่นี่เขาจะมีวิถีชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กับทางด้านของท่านเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพค่ะกับท่านปรีชาภูคังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเยือนลำพันบองอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะแต่ต้องเรียนถามก่อนเลยชุมชนลำพันบองเนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะชุมชนลำพันบองเนี่ยนะครับเป็นชุมชนของลาวคลั่งก็มาอพยพมาจากประเทศลาวเวียงจันทน์เนาะก็มาอยู่ในบนเทือกเขาของภูคังที่จังหวัดเลยเนาะก็เลยใช้นามสกุลภูคังก็ใช้เวลาต่อตั้งชุมชนอยู่ที่จังหวัดเลยมาก็นานมันเป็นเวลามาก็ได้ร้อย200ปีแล้วเนาะก็อพยพออกมาจากจังหวัดเลยในส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่นครสวรรค์มาเพชรชบูรณ์มานครสวรรค์มาสุพรรณบุรีท้ายสุดก็ที่อำเภอดอนตูมนครปฐมแต่ส่วนหนึ่งสุพรรณบุรีก็เป็นหมู่บ้านลำพันบองหมู่บ้านลำพันบองเป็นหมู่บ้านลาวคลั่งลาวคลั่งเนี่ยเชื้อสายมาก็นานหลายร้อยปีเอกลักษณ์ของลาวคลั่งก็คือการฟ้อนลำในส่วนหนึ่งแล้วก็การนุ่งผ้าถุงผ้าถุงตีนจกส่วนผู้ชายก็จะเป็นเสื้อม้าห้อมแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีผ้าขาวม้าคาดเอวเนาะก็ใช้ชุมชนก็มาอยู่ที่วัดลำพันบองก็มีก่อตั้งมาที่วัดลำพันบองนี่ก็หลายร้อยปีนะปัจจุบันก็ผ่านจากอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดลำพันบองมาก็หลายอาจารย์เช่นอาจารย์เพชรอาจารย์คอยอาจารย์แพงอาจารย์บางหลายๆอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสมบูรณ์ปิยธรรมโมท่านก็บวชมาแล้ว66พรรษาเนาะอายุท่านก็102ปีแล้วตอนนี้ท่านก็ยังแข็งแรงก็ยังรับกิตติมนต์อยู่และในส่วนหนึ่งวัดลำพันบองนี้ก็มีพระประธานที่วิหารที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะก็หลวงพ่อบุญมีอุดมศรีมงคลคเป็นพระประธานในโบสถ์ซึ่งอันเนี้ยก็มีชาวบ้านต่างๆหมู่ก็มาขอพรขอความสำเร็จในชีวิตเนาะก็ขอโชคขอลาภก็ประสบความสำเร็จ มากมายเลยเนาะบางพอประสบความสำเร็จแล้วคนที่มาขอพรก็เอาของมาถวายจะเป็นพวกไข่ขนมจีนมีหนังมีละครเริ่มมีสิ่งต่างๆสำหรับการที่จะมาหลังจากขอพรสำเร็จแล้วค่ะเรียกว่าอย่างที่เราได้ชมไปตั้งแต่เข้ารายการเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการฟ้อนรำที่น่าสนใจของสาวๆเรียกว่าสาวๆเนาะสาวๆเราคลั่งของพื้นที่นี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปในหลายๆจุดในพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจกันที่สุพรรณบุรีวันนี้อย่างที่ท่านเลขาได้บอกก็คือหนึ่งคือจะได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะชมการแสดงฟ้อนรำที่สวยงามรวมถึงจะพาไปอีกหนึ่งหลายๆจุดด้วยที่น่าสนใจนะคะจุดแรกที่เราจะไปเลยก็คือเดี๋ยวชมการแสดงก่อนเนาะครับครับเดี๋ยวชมการแสดงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารจากนั้นเราก็ไปชมการทำขนมแบบโบราณของชาติพันธุ์เราข้างคือขนมดากระทะและชมการทอผ้าแบบผ้าถุงตีนจกนะครับว่าวิธีทำแบบไหนทำอย่างไรการสอดได้อย่างไรทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพื้นที่ตรงนี้นะคะท่านเลขาคะหนูสงสัยนิดนึงว่าทำไมถึงมีโบสถ์สองโบสถ์ตรงนี้อ๋อคือตรงเนี้ยเมื่อก่อนใช้สถานที่ตรงเนี้ยเป็นที่บวชนาคบวชพระเนาะก็เป็นโบสถ์คู่
วัดคู่เมืองมาก็หลายร้อย200ปีแล้วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีผนังมีฝาปูนแบบนี้หรอกจะมีเสา6ต้นแล้วก็มีหลังคาพร้อมด้วยพระประธานหลวงพ่อบุญมีอุดมสิริมงคลเนาะเป็นคู่วัดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยคราวนี้สิ่งที่ความสำเร็จก็ท่านให้พรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท่านแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ประสบความสำเร็จที่มาขอพรแล้วก็มีส่วนหนึ่งผู้ใจบุญก็เลยมาสร้างเป็นวิหารให้ก็มีป่าปูนมีช่อใบละกามีก็เป็นที่น่าดูน่ามองขึ้นเนาะแล้วทางวัดก็มีปัจจัยแล้วก็ไปสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเมื่อปี2531นะครับก็สร้างโบสถ์หลังใหม่ก็ใช้ตรงนั้นเป็นที่บวชนาคบวชพระแทนที่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ว่ามีชาวบ้านมาขอพรขอความขอโชคขอลาภครับก็ประสบความสำเร็จกันก็คือเรียกว่าถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็คือจะได้เข้ามากราบสักการะตรงนี้ใช่ทีนี้สามารถเดินทางเข้ามาได้เลยหรือว่าชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่นำเข้ามาคะก็ส่วนหนึ่งก็เข้ามาแล้วก็มาที่วัดได้เลยส่วนหนึ่งก็มาก็ถ้าพูดถึงมาการท่องเที่ยวก็จะมีฝ่ายหนึ่งนะครับมีส่วนทั้งผมบ้างแล้วก็มีทางประธานแม่บ้านก็เรียกว่ามาต้อนรับแล้วก็มาเป็นผู้ที่คอยแนะนำด้วยว่าแต่ละจุดตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวของชุมชนที่นี่นะคะนอกเหนือจากเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นการให้องค์ความรู้ในแต่ละจุดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณตรงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะไปอย่างที่บอกว่าจะไปหาหน่อไม้ใช่จะไปนั่งซาเล้งไปนั่งซาเล้ง70นะ10 70ไร่ในพื้นที่จะพาวนหรือว่าต้องซื้อน้ำมันมารอละ70ไร่เนี่ยในตำบลหนองโพเนี่ยพื้นที่หมู่บ้านลำบันบองเนี่ยมีที่สาธารณะมากกว่าในหมู่อื่นๆค่ะครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรากลับสักการะกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปตรงจุดอื่นกันต่อเลยค่ะหนึ่งจุดค่ะเรียกว่าน่าจะเป็นอาหารว่างของพื้นที่นี้นะคะอยู่กับคุณพี่สุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนูเรียกถูกไหมคะเป็นอาหารว่างค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับนี้เขาเรียกว่าขนมดาดกระทะขนมดาดกระทะค่ะทำจากอะไรอะคะเห็นตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยข้าวค่ะข้าวสารข้าวสารข้าวสารเราเอาข้าวสารเนี่ยมาแช่น้ำค่ะมาแช่น้ำไว้สักประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อจะให้เขาเปื่อยอ่าฮะพอเปื่อยแล้วเราก็มาล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็มาทำการโม่ค่ะจ้ะอันนี้เป็นเครื่องโม่โม่มือเลยเนาะโม่มือค่ะแล้วเขาก็จะได้เป็นลักษณะของตัวน้ำข้นๆแบบนี้เป็นขนมเขาเรียกว่าขนมดาดกระทะอ่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วเราต้องไปทำอะไรต่อค่ะพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ไปทำส่วนผสมตรงนู้นอ๋อนั้นมาเดินมาตรงนี้ค่ะสาวๆพร้อมกับเตาไฟค่ะอันนี้คือตัวที่เราโม่เมื่อสักครู่แล้วเราใส่อะไรอีกคะเราก็สมัยก่อนอ่ะเดี๋ยวจะต้องพูดก่อนนะคะสมัยก่อนก็จะมีแป้งโม่ค่ะกับเกลือเท่านั้นอ่าฮะแต่สมัยเนี้ยเรามาประยุกต์เอาน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวถึงทึกขูดใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็กะทิลงไปค่ะแล้วก็เกลือก็จะให้กลมปรุงรสเหรอการปรุงรสเพิ่มขึ้นมาประยุกต์หน่อยเองค่ะค่ะแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้คือต้องมีอะไรบ้างก็มีมะพร้าวค่ะมะพร้าวทึกๆน้ำมะพร้าวหอมแล้วก็มะพร้าวขูดที่เรามาคั้นกะทิค่ะแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็น้ำมันหมูต้องเป็นน้ำมันหมูน้ำมันได้ไหมหรือยังก็ได้ค่ะแต่พี่ว่าน้ำมันหมูมันหอมหอมกว่าสมัยก่อนน้ำมันหมูกินน้ำมันหมูก็เลยจะหาง่ายกว่าสมัยนี้ด้วยเนาะน้ำมันหมูเนาะแล้วก็จะเป็นเตาเป็นกระทะเป็นกระทะไซส์ก็จะค่อนข้างจะไซส์ใหญ่ก็ได้ค่ะทีนี้พอดีที่บ้านมีไซส์นี้อ๋อเอาสะดวกเอาตามสะดวกนะคะแล้วก็เป็นเตาถ่านเนาะทีนี้วิธีการทำค่ะให้หนูทำเลยเหรอ
ให้หนูลองเลยเหรอลองได้ค่ะน้ำมันหมูใส่เยอะไหมคะครึ่งนึงค่ะไม่ต้องเยอะไม่เยอะเนาะจะเลี่ยนหวานมันเค็มหวานมันเค็มแต่มาหวานเนี่ยจะไม่หวานมากอะค่ะจะออกประมาณเค็มแล้วก็หวานหวานมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะเพราะว่าหวานเราจะต้องเติมเครื่องปรุงตรงนู้นเอาได้เราจะชอบหวานชอบมีเติมเครื่องปรุงด้วยเหรอมีค่ะทั้งนี้เราลองดูสักนิดหนึ่งว่าเขาทานกันยังไงนะคะขอจานสักใบหนึ่งได้ไหมคะอันนี้มาค่ะมาค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้เสียงมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่ alert มาก จะมีเสียงมาเรื่อยๆชุมชนเข้มแข็งมากการันตีไหมคะ พอได้แบบนี้น้องก็ส่วนประกอบก็คือมีงาคั่วมีน้ำตาลทรายขาวอันนี้แถวบ้านจะเรียกน้ำตาลสีดำแต่อันนี้จะหวานก็คือน้ำตาลทรายแดงปะทรายแดงไม่ใช่เขาเรียกอะไรน้ำตาลโกถึงโอ้ไปใหญ่เลยทีนี้น้ำตาลสีดำก็แล้วสีดำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวโกถึงค่ะก็คือปรุงยังไงคะแล้วก็แล้วแต่เราเลยเหรอค่ะเราชอบหวานเราชอบน้ำตาลรสไหนโรยเข้าไปค่ะอันนี้จะหวานหอมค่ะหวานหอมอันนี้ได้แต่หวานธรรมดาแล้วแต่เราจะใส่ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยเหรอค่ะอ๋อมีการปรุงด้วยเหรอหนูนึกว่าทานแบบเมื่อก่อนไม่มีค่ะตอนนี้คือดีไซน์ออกมาใหม่เนาะหวานหอมนะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวขูดมะพร้าวขูดแล้วก็ชิมเอานี่แบบนี้ค่ะก็จะปรุงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะท่านใดชอบแบบไหนก็สามารถที่จะทานได้อ่ะชิมไม่ติดค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยมีความหนึบๆแล้วมันก็มีความเขาเรียกไงหวานน้ำผักน้ำหอมหอมไงของงามงาคั่วนี่คือขนมดาดกระทะยังมีอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ไปเก็บหน่อไม้มาแล้วยังไม่ได้กินเลยได้ไม่กินเลยและแกงเปอะแล้วนอกจากนี้ความสวยงามที่นี่ก็มีนะคะนั่นก็คือนี่ผ้านี้เลยผ้าลายแบบนี้เครื่องแต่งกายแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าค่ะจริงค่ะอยู่อีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่นะคะกับการทอผ้าค่ะอยู่กับหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อสถิตภูผาค่ะคือเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าค่ะอยู่ตรงนี้เขาจะเอากีมาไว้แล้วก็เป็นกลุ่มทอผ้าของชุมชนเราข้างของเราค่ะเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะผ้าทอตีนจกค่ะผ้าทอตีนจกขออนุญาตนะคะอันนี้คือลายที่ทำใช่ไหมหรือไม่ใช่ยังไงบ้างอันนี้คือลายของเราตรงนี้ค่ะนี่คือพี่เป็นคนทอเองทั้งหมดเลยทอเองค่ะคือจะได้ยินเสียงอยู่ปักปักปักแป๊กอันนี้ก็คือตัวเขาเรียกอะไรคะตัวอันนี้ทอผ้าพื้นค่ะผ้าพื้นผ้าพื้นสำหรับตัดเสื้อผ้าพื้นหมายความว่าเป็นพื้นยังไม่มีลวดลายยังไม่มีลวดลายค่ะยังไม่มีลวดลายก็คือทอที่นี่ด้วยค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของผ้าตีนจกอันนี้ก็คือจะต้องเป็นอีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตรงไหนคะเราพาไปดูผ้าตีนจกนี่ค่ะมาดูน้ำจุดก่อนก็ได้ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นผ้าเขาเรียกนะผ้าลายตีนจกผ้าทอตีนจกค่ะนี่ผ้าตีนจกค่ะมันมีความพิเศษหรือว่าความละเอียดอ่อนยังไงบ้างคะความละเอียดอ่อนมากเลยต้องใช้เวลาใช้สมาธิค่ะเพราะว่าด้วยลวดลายเขาหรือว่ายังไงบ้างลวดลายเขาค่ะค่ะมันเป็นลวดลายที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นมาตั้งแต่แรกสมัยโบราณอยู่แล้วใช่ไหมค่ะสมัยโบราณแล้วก็มาประยุกต์เอามั่งที่เราเอาลายขอมาใส่ตรงนี้ค่ะลาย
ายขอมาให้ค่ะสลายขอคืออันนี้คือด้านหลังด้านอีกด้านหลังค่ะเนาะเวลาลายจุดด้านหน้าด้านหน้าค่ะลายจุดด้านหน้าค่ะทีนี้เราก็แล้วมันต้องใช้ความละเอียดคือโทษนะคะค่ะต้องใส่ไว้ละเอียดจริงๆละเอียดมากค่ะค่ะเราก็ต้องเนี่ยค่ะเราต้องจกทีละใช้มือเหรอใช้มือค่ะโอ้โหใช้มืออย่างนี้ค่ะจกทีละหน่อยค่ะค่อยๆจกไปทีละจกทีละเส้น2เส้นเราก็ต้องนับด้วยว่าเออนี่ขึ้นถูกไหมอะไรไหมเราต้องใช้สมาธิมากค่ะกว่าจะได้แต่ละผืนค่ะเลือกจกจกเนี่ยก็จะได้แต่ละผืนมากตรงนี้เราจะมีการเขาเรียกว่าการสานต่อไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อยากให้มีอยากมีมากเลยตอนนี้แต่เรากำลังหาสมาชิกเด็กๆอยากได้นักเรียนอยากได้ละมาสอนไว้กลัวมันจะหายสูญหายจากเราไปอะค่ะเนี่ยค่ะค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าลายผ้าเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากตัวลายผ้าผ้าธรรมดาเขาเรียกผ้าสิ้นใช่ไหมคะค่ะก็มีการมาประยุกต์เป็นแบบอื่นด้วยใช่ค่ะนี่เป็นกระเป๋าใช่ค่ะและตัวที่เรามาประยุกต์เป็นแบบนี้นะคะจะเห็นมีเป็นเครื่องเงินด้วยเอามาตกแต่งอันนี้เอามาตกแต่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามถ้าคุณผู้ชมสนใจในส่วนของผ้าแล้วก็ลวดลายของกระเป๋าแบบนี้เลยสนใจมาซื้อกันได้ทำมือทุกชิ้นงานทุกชิ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมความสวยงามกันต่อเลยนะคะเสร็จจากตรงนี้แล้วต่อไปเราก็จะไปเที่ยวชมแปลงดอกไม้ฝรั่งแปลงที่เขาทำดอกไม้หวานเขาทำตรงนั้นเยอะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกไม้กันเนาะไปเก็บดอกไม้แล้วก็ไปดูการปลูกผักแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นมันจะมีถนนล้อมรอบเลยเราก็จะไปเดี๋ยวเราลุยป่ากันนิดนึงนี่สมาชิกข้างหลังเราพร้อมกันมากเลยนะคะและที่สำคัญหนึ่งเนี่ยไหนคะ Mercedes Benz ไปหักค่ะท่านเลขาค่ะเราจะต้องเลือกแบบไหนเราลุยเลยไหมเราลุยเลยเป็นหน่อขึ้นประมาณสักคืบข้อศอกเนี้ยเราหักเลยแล้วเราก็ไปประกอบอาหารได้นี่เลยเหรอสองมือนี่สองมือสองไม้ใช่ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะไปทำอาหารของพื้นบ้านให้กินไปหาหน่อไม้ก่อนไปหาหน่อไม้ก่อนตรงไหนเดี๋ยวนี่เรามีตะกร้าแล้วไงอ๋อมีมีหนูก็ใช้สองมือเนี่ยเหรอเลือกยังไงคะเลือกยังไงที่ยาวเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ยังเอาไม่ได้ค่ะเอาแบบนี้เลยเนาะจัดเลยนะครับเท่โอ้โหนี่รสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนอ่ะหวานไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวก็มีแกงเปิดให้รับประทานเดี๋ยวให้รับทานคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเก็บตัวเขาเรียกไงหน่อไม้หวานแล้วก็จะไปทำเป็นเมนูอาหารวันนี้เป็นเมนูอะไรนะคะแกงเปิดหน่อไม้ค่ะนั่นจะเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปเก็บหน่อไม้ก่อนค่ะแล้วไปดูกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตัวหน่อไม้ที่เราเก็บมานะคะสามารถมาปรุงเป็นเมนูอะไรได้บ้างนะคะอยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรนะคะเบญจพรคุณพี่เบญจพรคุณพี่ขาเมื่อสักครู่เราไปตัดหน่อไม้มาแล้วทีเราต้องมาทำอะไรต่อคะมาต้มค่ะต้มแล้วก็มาไอมาขีดให้เป็นเส้นๆเงี้ยค่ะลักษณะเหมือนฉีกถูกไหมคะค่ะอันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรคะแกงเปิดหน่อไม้ค่ะแกงเปิดหน่อไม้ของพื้นถิ่นของที่นี่เนาะทีนี้เราพอได้หน่อไม้มาแบบนี้ต้มนานไหมคะต้มก็ไม่ต้องนานมากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เราก็พอมาเคี่ยนนี้เราก็มาเคี่ยวกับเกลือให้มันนิ่มอ๋อก็คืออันนี้เขาเรียกว่าฉีกออกมาแล้วก็เคี่ยวเกลือค่ะเขาจะนิ่มเหรอค่ะและส่วนผสมอื่นมีอะไรบ้างคะก็มีเห็ดค่ะแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ผักชะอมอะค่ะแล้วก็พริกคั่วพริกใหญ่คั่วพริกใหญ่คั่วค่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นพริกแกงค่ะไม่มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผิวมะกรูดกระชายก็เหมือนเครื่องแกงเราปกติค่ะแต่เราใช้พริกสดตำทำไมมีเป็นข้าวโพดใส่ข้าวโพดด้วยแทนบางทีเรา
เราอยากให้มันเหนียวหนึบๆหน่อยก็ใส่ข้าวโพดลงไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรสชาติค่ะก็ให้หวานขึ้นหน่อยนึงอ๋อก็หวานด้วยแล้วก็ให้เหนียวหนึบขึ้นมาด้วยทีนี้เราตอนนี้กำลังเริ่มใบยะนางเริ่มเดือดแล้วน้ำใบยะนางค่ะค่ะเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงเปลือนะคะอ่ะนี่ค่ะชิมถึงเวลาชิมชิมคนเดียวด้วยทั้งถ้วยนี่คือถ้วยนี้ไม่ต้องมีใครกินแล้วหนูกินคนเดียวเลยหน่อไม้ที่ไปฟันมาเมื่อกี้อร่อยมากร้อนมาเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูอาหารนะคะเดี๋ยวก็ขอบคุณคุณพี่นะคะเดี๋ยวจะเชิญไปทำให้ทานที่บ้านค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะไปดูของฝากของที่นี่นะคะรวมถึงกิจกรรมที่นี่ถ้าสนใจจะติดต่อได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะจุดสุดท้ายนะคะสำหรับของฝากของที่นี่ค่ะอยู่กับคุณพี่นุชรีสวรหงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ไปมาหลายกิจกรรมมากในพื้นที่ของลำพันวองนะคะที่นี้ในส่วนของของฝากของเราถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากกลุ่มทอผ้าที่ไปมาเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหมวกที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือเป็นผ้าจกของเราข้างจากสีแดงเอาอัตลักษณ์ของเราเนี่ยเอามาประยุกต์ให้มันทันสมัยกับยุคสมัยนี้เอามาตกแต่งให้มันเกิดความสวยงามก็มีความแบบเล็กๆน้อยๆของชุมชนมาใส่เพราะว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นลาวข้างแต่ว่าเป็นลาวข้างที่เราพยายามสืบทอดสืบค้นให้เห็นความเป็นอัตลักษณ์ของเรามันไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมตอนนี้ความเป็นดั้งเดิมมันหายไปแล้วก็คือประมาณว่าเราประยุกต์ให้มันทันสมัยขึ้นถูกค่ะแต่ว่ายังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์เดิมใช่ค่ะทีนี้อย่างที่เราเห็นด้านหลังอันนี้จะเป็นผ้าพิมพ์ใบไม้ซึ่งเป็นใบไม้จากชุมชนของเราเนี่ยค่ะเป็นใบสักใบขนุนใบคูนค่ะก็คือใบไม้ที่อยู่ในชุมชนนี่แหละเอาผ้าทอจากชุมชนเราเอามาทำการพิมพ์ใบไม้แล้วก็เอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋ากระเป๋าก็จะเป็นจากผ้าจกราคาจับต้องได้นะคะนี่เป็นกระเป๋าลดลายแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าจกเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าการผลิตจากผ้าเนี่ยจะใช้เวลาก็จะเห็นได้ว่านันนี่มีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันนี้เป็นไม้กวาดค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนนะคะก็เรียกว่ามีเยอะมากในชุมชนที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะทีนี้ใครที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่ชุมชนนี้จะต้องติดต่อมายังไงบ้างคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นุชได้เลยนะคะ0822408554ค่ะค่ะรวมถึงช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นให้ทางหน้าจอทีวีนะคะท่านใดสนใจมากันได้วิถีชีวิตชาวลาวคลั่งลำพันบองมีอะไรเยอะมากให้ได้มาสัมผัสกันนะคะอยากให้มากันนะคะรวมถึงพิพิธภัณฑ์ชุมชนมาสนับสนุนชุมชนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุชนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพสวยๆของที่นี่ลำพันบองและอย่าลืมมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ